ได้ให้ได้ออกว่าเออตอนเนี้ยปัญหาที่เราจะเล่ากับสิ่งขอบคนที่เขาฟังอยู่เนี่ยมันจะแมทด้วยกันไหมแล้วก็มันจะสามารถแก้ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเอ็มถามซะมากกว่าที่จะพอถามได้ข้อมูลจนเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วค่อยเอาปัญหามาคุยกันครับผมเชิญเลยครับว่าถ้าหากว่าจะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยแล้วตอบให้ได้เนี่ยจะตอบว่าอะไรได้บ้างครับคุณเอ็มเชิญครับก็จะถามว่าในเบื้องต้นควรจะทำความเข้าใจอะไรก่อนครับโอเคถ้าเป็นผมนะครับผมจะถามว่าลุงหงอกคือใครทำอะไร1ลุงหงอกเนี่ยคือใครพูดเรื่องอะไรแล้วทำอะไรพูดได้ทำได้ไหมนั่นแหละครับ2ก็จะถามว่าแล้วน้อง TTM เนี่ยมีหน้าที่อะไรพูดเรื่องอะไรทำอะไรกับลุงหงอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสร็จปุ๊บพอเรารู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วเขาทำอะไรได้ทั้งลุงหงอกและ TTMคุณเอ็มก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันแมทกับสิ่งที่เขาให้บริการหรือเปล่าทุกวันนี้นะฮะถ้า TTM จะสรุปก็คือว่าลุงหงอกพูดแต่เรื่องของพลังงานพลังงานก็จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถามว่าพลังงานนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าเรายอมรับได้ว่าอากาศคือพลังงานไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวนั้นนะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศ TTM เรียกว่าอวกาศอวกาศที่มันอยู่รอบโลกนะครับที่มันไร้แรงไร้สีไร้กลิ่นไร้รูปไร้รอยเนี่ยครับคืออวกาศที่เขาว่ากันเนี่ยมันซ่อนอยู่ในอากาศลุงหงอกสามารถไปดึงดูดหรือว่าไปใช้พลังงานอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศด้วยตัวของลุงหงอกได้เช่นผมจะเรียกอยู่บ่อยๆว่าณวันนี้นะฮะตัวลุงหงอกเนี่ยผมบอกเป็นยาสัมผัสมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่มีอาการติดขัดอึดอัดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มนุษย์เป็นการอาการนะครับไม่ใช่โรคนะผมมั่นใจว่าลุงหงอกสามารถที่จะให้ทางออกได้นั่นคือเรื่องสุขภาพอันต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเคสของหลายๆเคสที่ผ่านมาที่ลุงหงอกเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือล่าสุดก็คืออัปเดตปลาเบิกเคยรู้จักไหมครับรู้จักครับนั่นแหละปลาเบิกถ้ำหลวง13ชีวิตได้เคยตามข่าวไหมครับค่ะสองเคสนี้เป็นเคสของธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นถ้ำหลวงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่สามารถหยุดน้ำได้เนี่ยก็จะมีภัยต่อคนในถ้ำเพราะฉะนั้นลุงหงอกก็เข้าไปประสานร่วมมือในการที่จะสลายเมฆหยุดฝนส่วนปลาเบิกเนี่ยก็คือสลายเมฆหยุดฝนแล้วก็ป้องกันพายุครับผมนี่คือความสามารถของลุงหงอกทีนี้ตัดกลับมาที่ TM ทำอะไรนะครับเพื่อนคุณเอ็มบอกว่าเฮ้ยแกลองมาปรึกษาหนูน้อย TM ดูหน่อย TM ทำอะไร TM นำทั้งหมดของลุงหงอกคือผลงานทั้งหมดเข้าสู่โลกไซเบอร์ครับผมพร้อมกันนั้น TM ก็เล็งเห็นว่าภาษาลุงหงอกเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจพร้อมกันนั้นก็เลยนำภาษาเนี่ยครับมาปรับใหม่มาในสไตล์ TTM แล้วทำให้มันเข้าใจง่ายพร้อมกันนั้นก็นำไปทำพอทำเสร็จปุ๊บถามว่าทำอะไรอย่างเช่นรักษาสุขภาพก็ว่าเรื่องของการงับอากาศที่ว่านั่นแหละครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อทุกคน2นอกจากบุคคลที่งับอากาศจะรักษาตัวเองได้แล้วเนี่ยก็จะมีฐานใจอย่างเช่นที่คุณเอ็มกำลังปรึกษาเนี่ยแหละครับฐานใจมันก็เป็นเรื่องของความนึกความคิดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นฐานกายก็คือเรื่องสุขภาพอีกประการหนึ่งก็เป็นฐานจิตบุคคลที่พัฒนากายได้แล้วพัฒนาใจสูงส่งแล้วสงบเรียบร้อยแล้วมันจะไปเจอฐานจิตก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาความสว่างในสายในตาของเราหรือหลับตาในที่มืดแล้วมันมีภาพมีเสียงมีแสงมีนู่นมีนี่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องของตัวเราที่เป็นเรื่องของกายใจจิตครับผมนี่ครับคือที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับเหมาะไหมเหมาะที่จะคุณเอ็มจะใช้บริการไหมค่ะค่ะก็คือว่าเนี่ยค่ะคนรู้จักเขาก็เป็นโรคอยู่ก็
อยากให้เขาคือเขาก็พยายามรักษาตัวเองไปทางหมอเขียวหรืออะไรเงี้ยด้วยครับแต่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างของเขาเนาะครับแล้วก็อาการก็เหมือนจะทรงแบบสุดครับผมค่ะก็ตอนนี้ก็ผอมมากแล้วท้องก็บวมจนน่าจะลำบากแล้วเหมือนกันก็เลยว่าเอ๊คิดว่าลุงออกน่าจะพอช่วยเขาได้อะค่ะโอ้โหคุณเนียมเป็นผู้ที่เมตามากๆเลยกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสร็จทีนี้เขาไม่รู้จักเราสิจะให้ทำยังไงถึงแม้ว่าโทรมาคุยอ่ะก็ผมก็จะมองว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเหมือนว่าไม่รู้จักกันเลยสองก็คือว่าเซกชันของสุขภาพตอนนี้ฮะเดิมจากการที่สัมผัสทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสตรงกับลุงหงอกลุงหงอกใช้เวลาในการสัมผัสตรงกับมนุษย์เนี่ยฮะไป20ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นหลังจาก20ปีมาเนี้ยลุงหงอกไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นประโยชน์โดยรวมมากกว่าเนี่ยครับโอกาสที่จะมารวบรัดตัดตอนเนี่ยครับแล้วเหมือนเพื่อนแนะนำใครสักคนนึงเนี่ยเขารับได้ขนาดไหนเหมือนคุณเอ็มเนี่ยครับคุณเอ็มผมก็เชื่อว่าคุณเอ็มให้เครดิตคุณเพื่อนที่แจ้งมาเฮ้ยไปตรงนี้สิน่าจะช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวว่าเขารับได้มากขนาดแล้วเขาพร้อมที่จะตรงนี้สำคัญนะครับผมใช้คำนี้บ่อยมากเลยแล้วก็เป็นคำที่ซอฟที่สุดแล้วก็คือผมจะพูดให้สองสถานะนะครับแข็งกับอ่อนนะถ้าอ่อนผมจะบอกว่าเขายอมให้ช่วยไหมนี่คืออ่อนภาษาที่อ่อนมากเอาใจมากๆเลยแต่ถ้าเป็นภาษาที่เชื่อเฉือนใจก็คือเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าเขาไม่พร้อมที่พัฒนาตัวเองนะครับเป็นมนุษย์ไม่ผมเรียกว่ามนุษย์ไม่หลังๆมาเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะเรียกมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็เรียกวัยรุ่นตอนปลายตอนกลางวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะฮะการพัฒนาเนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาเรียกมันไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้เนี่ยกับตัวของเราเนี่ยเนื่องจากว่าความบอบช้ำทางกายใจจิตเนี่ยครับมันสะสมหมักหมมมาเยอะมากแล้วทีนี้ไอการที่จะให้มาต่อสู้เพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ยากสำหรับวัยรุ่นตอนปลายอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าคิดว่าเฮ้ยโลกนี้มันน่าอยู่มันต้องไปต่อแล้วมันเหมือนว่าเฮ้ยมีคนสนับสนุนมีใครสักคนมาดึงเราให้ออกจากหลุมดำอันมืดมิดเนี่ยครับ TTM ก็พร้อมที่จะคู่ขนานด้วยเลยฮะพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับทั้งผลักทั้งดึงทั้งดันเลยครับไม่มีปัญหาเลยตรงเนี้ยมันก็จะง่ายครับผมก็อยู่ที่ว่าคนที่รับนั่นแหละครับพร้อมที่จะเป็นมนุษย์แบบใดมนุษย์ได้คือได้อะไรอย่างเช่นคุณเอ็มไปเลยบอกแกฉันบังคับแกเลยแกจะต้องเข้า Facebook แกจะต้องดู YouTube ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเวลาที่แกฟัง 20:00 นแกต้องใส่หูฟังแกมีน้ำ1ขวดเขาทำอะไรแกทำตามฉันจ้างแกก็ได้เนี่ยบอกแบบนี้คุณเอ็มไปบอกฉันจ้างแกเดือนหนึ่งวันละ10 บาท 10 บาท 10บาทไปเลยเนี่ยแหละครับค่ะนี่คือทางบวกแต่ถ้าทางลบคุณเอ็มไปอย่างนี้เลยบอกแกฉันมีงานให้แกทำอยู่ชิ้นหนึ่งฉันให้แกวันละ20 บาทแกช่วยจับผิดอีตาลุงหงอกนี่ให้หน่อยดูซิว่าไอ้พวกนี้มัน18มงกุฎไหมแต่ละวันน่ะเขาพูดเรื่องอะไรเขาทำอะไรกันบ้างแกไปจับผิดมาให้ฉันหน่อยนี่ในทางของการใช้กลยุทธ์นิดนึงให้เขาได้สุดท้ายแล้วเขาจะได้ประเด็นแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าเธอมาให้คนนี้รักษาสิเฮ้ยเธอไปทางนั้นสิมันเหมือนว่าเขาเรียกมันบอบช้ำมาแล้วครับคุณเอ็มมันโหคนเราเนี่ยเวลามันสิ้นหวังเนี่ยมันมืด8ด้านเนี่ยครับจะไปเริ่มอะไรใหม่เนี่ยมันต้องอาศัยเนี่ยอย่างคุณเอ็มเนี่ยที่จะช่วยคนเนี่ยครับก็ต้องประกบเขาเลยครับครับผมเท่านี้ครับประมาณนี้ครับค่ะใช่ค่ะก็จะไปแนะนำเขาค่ะแล้วก็คงต้องให้เจ้าตัวคุยเองคือแบบว่าแต่ละคนต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยค่ะแม่นแล้วแม่นแล้วคือเราก็อย่างน้อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีเราก็จะบอกเขาว่าลองดูครับค่ะครับทั้งหมดตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญเพราะว่าผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทริคตอนนี้คือผมจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนครับแล้วถ้ามนุษย์คนไหนก็ตามที่ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับธรรมชาตินะมนุษย์คนนั้นจะกลายเป็นมนุษย์แถว2ครับ
มันจะไปต่อลำบากกับโลกนะครับกับโลกนะฮะไม่ใช่กับ TTM นะฮะเพราะว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเคยได้ยินข่าวคนอินโดที่เป็นนักร้องแล้วพาแฟนไปพาเพื่อนไปอ่ะแล้วร้องเพลงแล้วอยู่ๆสึนามิมาเห็นไหมครับค่ะเห็นคลิปนั่นแหละมันจะมาแบบนั้นครับผมมันจะมาอย่างนั้นฮะมันจะไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่มีเวลาให้ร้องไห้เสียใจเลยมันจะเอามันจะกินรวบถ้ามันจะกินครับผมนี่คือธรรมชาติครับค่ะเออประมาณนี้ครับผมค่ะครับยินดีครับคุณเอ็มขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอ็มเองด้วยก็ต้องใส่หูฟังหรือว่าลองใช้เวลากับลุงหงอกสักนิดนึงนะฮะทำกันบ้านในการที่จะอยู่ใน YouTube และ Facebook บ้างใน7วันเนี่ยครับแบ่งเวลาเพื่อที่ว่าเวลาคุณเอ็มไปขยายแพร่เชื้อต่อเนี่ยมันก็จะได้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นครับผมครับคือถ้าเป็นพวกคลิปย้อนหลังพวกนี้ก็ใช้ได้ใช่มั้ยคะมีทั้งหมด 9,919 คลิปครับคุณเอ็มหมายถึงว่าการที่เราใช้หูฟังลุงหงอกเนี่ยค่ะได้หมดจำเป็นจะต้องเป็นไลฟ์อย่างเดียวหรือว่าแบบพวกย้อนหลังก็ฟังได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างตอนนี้เราถือว่าเป็นการปรับพื้นฐานแห่งความนึกคิดปรับความเข้าใจปรับความเชื่อเราเชื่ออะไรมาเราเข้าใจอะไรอยู่เรานึกคิดอะไรบ้างบางทีเมื่อเราเข้าไปฟังเราจะได้เหมือนกลืนเลือดหรือเป็นน้ำเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ก่อนจนมาถึงสนามจริงก็คือสดเนี่ยพอเราเข้าสนามปุ๊บลุงหงอกเทคแอคชั่นไปใส่ตู้มพลังงานมันจะได้เข้าแบบว่าชนิดที่ว่าเราแบบเต็มกลืนเลยเงี้ยครับเต็มปรีครับผมครับได้ค่ะครับผมยินดีครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะเห็นไหมฮะก็ได้เรื่องนะครับมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้หมดนะครับทุกคนพัฒนาได้หมดทุกคนมีศักยภาพมนุษย์ทุกคนมีพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวแต่ไม่รู้ตัวแค่นั้นเองครับผมต้องบอกว่าคำว่าตื่นตัวกับรู้สึกตัวมันต่างกันผมต้องบอกว่าความเชื่อมนุษย์เชื่อมนุษย์มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเชื่อมนุษย์ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเข้าใจมนุษย์ตั้งหน้าตั้งตาที่จะคิดมนุษย์ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรู้สึกเห็นไหมครับมิติของความเชื่อจะหนาเตอะ 100%มิติของความเข้าใจจะหนาเติ่ม 75% มิติแห่งความนึกคิดจะหนาเติ่ม 50% มิติแห่งความรู้สึกจะหนาเติ่มเพียง 25% เห็นไหมครับแค่รู้สึกพอครับไม่ต้องอะไรเลย200ปีเนี่ยแค่รู้สึกมันเหมือนมันเปิดอาซ่ามันแหกแบบประตูมันรั่วนะผมบอกอย่างงี้เอาประตูพลังงานเนี่ยประตูพระนิพพานเนี่ยมันรั่วมันอาซ่าโล่งโจ้งเลยครับแบบลมเย็นลมโกรกเลยมันรั่วอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ตามความรู้สึกเนี่ยฮะไอ้ feeling to feeling เนี่ยเห็นไหมครับผมบอกว่าแกนของความเชื่อแกนของความเข้าใจแกนของความนึกคิดมันคือความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นผมพาก้าวกระโดดเลย TTM เป็นเทคนิคครับผมรู้ความลับลุงหงอกโอเคเปล่าผมไปรู้ความลับของสองมือเปล่ามันจะง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เวลานานกับแม่กับอะไรอ่ะกับบันทึกนักนะฮะเรามีแต่เผาบันทึกบางคนชอบไปนั่งดูบันทึกเห็นบันทึกแล้วก็โหยต้องไปหาความหมายต้องไปหาเหตุผลต้องไปหานิยามขอโทษทีฮะสาระไม่มีเลยครับบันทึกนั่นนะฮะปัจจุบันเท่านั้นครับที่เราไปเห็นได้ไปรู้ได้ไปทำความเข้าใจได้ไปนึกคิดได้ไม่ใช่อดีตครับบันทึกทั้งหมดคือรับไร้สาระและก็สาระไม่มีแห่งการพิจารณาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรามุ่งไปสู่การเป็นผู้ที่มีศักยภาพของการรักษาตัวเองได้ผู้ที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์เอเนจีซูเปอร์ฮีเลียมกับไฮโดรเจนเป็นซูเปอร์ของตัวธาตุเป็นซูเปอร์ของแรงของแม่แรงนะครับไม่ต้องไปเป็นขนุนน้อย ขนุนน้อยหอยสังไปเป็นอีแอบไปเป็นอะไรก็ตามอยู่ใต้คนตมไม่เอาครับเรานี่นะครับมีศักยภาพถึงขนาดบัวบานนะครับบัวบานปะโถวัวเราบานครับอย่าไปกินอยู่ใต้โคนตมไม่เอาจากโคนตมหมักหมมเนี่ยสามารถทะลุกลางป้องไปถึงวัวบานเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกข้ามช็อตเลยไปนั่งเล่นอยู่กับบรรยากาศของสวนสวยนะครับอย่าไปนั่งเล่นอยู่กับสวนสัตว์นะครับอุ้ยช้าครับบอกเลยว่าหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกอะไรนะฟาสต์ฟู้ดเลยนะครับปื้ดๆเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหามันรอไม่ได้ความทุกข์มันรอไม่ได้
เห็นไหมครับหลักสูตรนี้ย้ำนะครับไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องเชื่อไม่ต้องคิดรู้สึกอย่างเดียว feeling to feeling ครับเมื่อกี้ลุงหงอกกำจัดอาการให้กับสายเมื่อสักครู่ก็ผ่านความรู้สึกอย่างเดียวเห็นไหมครับไม่เห็นต้องเข้าใจเลยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับไม่รู้ไม่ต้องเชื่อต่างหากว่าคืออะไรเห็นไหมครับมันจะง่ายครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เดินอ้อมอยู่มาเดินทางตรงรัดด่วนฟาสต์ฟู้ดดีกว่าสวัสดีครับ